เทปจนเปลี่ยนผ่านมาซีดีจนเป็น MP3 เป็นดาวน์โหลดจนเป็นขายโชว์เนี่ยต้องปรับตัวขนาดไหนครับสมาชิกในวงก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรับนะครับผมวงไม่ค่อยแคร์คนฟังเท่าไหร่คือเราอยากจะทำงานออกมาให้มันดีแล้วยื่นให้กับคนฟังแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจแบ่งความสุขให้กันไปนะฮะคนที่เขาไม่ได้สนใจเราก็ไม่เป็นไรแต่เกิดมีคนหลงกลชอบแบบนี้ก็โอ้โหมันจะเจอโลกที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยอย่างเช่นที่นั่งอยู่นี่ที่หลงกลที่นั่งนี่ก็บางคนก็อาจจะอายุล่วงเลยแต่ก็ยังขึ้นมาจากหลุมไม่ได้ใช่ก็อายุล่วงเลยตกหลุมฮะยังตกหลุมรักในวงอยู่นะครับครับผมถามต่อที่บอกว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านแล้วทำไมมันถึงทำนานขนาดนั้น1อัลบั้ม8ปีนะครับพี่ต้าเพราะว่าเรามีโปรเจกต์เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นงานแทรกต่างๆงานโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้แล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกวันสิ่งที่คนอาจจะไม่รู้บางคนเวลาผมไปเจอเพื่อนหรือว่าใครที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเพื่อนจะถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทำวงแล้วเหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่รู้แล้วไม่ทำแล้วเหรอแล้วก็ไม่มีวงแล้วจริงๆมีเล่นทุกวันนะฮะมีเล่นทุกวันแล้วก็เราก็มัวแต่แบบผ่อนคลายด้วยการไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นเหมือนงานประจำที่มีความสุขพอเล่นทุกวันก็เริ่มขี้เกียจที่จะมานั่งทำเพลงเพลงก็จะคายอะไรคอมพิวเตอร์แล้วก็ปล่อยไปวันๆเลยฮะพอมีโปรเจกต์ใหม่ก็จะไปทำอันนู้นอันนี้อยู่ก็ทำให้งานเลทไปเรื่อยๆแล้วทำไมเดย์ดรีมเมอร์มันถึงเสร็จก่อนได้อะตอนนั้นก็เล่นคอนเสิร์ตทุกวันเหมือนกันครับเพราะอัลบั้มเดย์ดรีมเมอร์มันจะเป็นอัลบั้มที่ผมแต่งไว้เล่นๆเพลงมันจะเสร็จง่ายมากกึ่งเล่นกึ่งผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็พอรวบรวมไปรวบรวมมามันกลายเป็นว่าเพลงที่คิดน้อยๆ หน่อยเสร็จออกมาเร็วกว่าแล้วฟีดแบคดีมากด้วยฟีดแบคก็ดีมากนะครับก็ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นอัลบั้มพิเศษครับทำไปทำมาก็เหมือนเดิมโกยเพลงต่างๆเพลงใหญ่เพลงเล็กก็ทำออกมาก็กลายเป็นว่าเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีเพลงดังๆอย่างเงี้ยคนบนฟ้าหรือพวกนี้ครับก็ถือว่าเกินคาดใช่ตอนแรกผมจัดวิทยุอยู่คนบนฟ้านี่ขึ้นที่1แบบหลายสัปดาห์ต่อเนื่องมากนะครับนั่นคืออัลบั้มที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษไม่ได้คิดว่าจะแบบเต็มรูปแบบฮะตอนแรกก็กะว่าแค่พรีเซนต์เอาหน้ารอดไปอย่างเงี้ยคือว่ามีอัลบั้มเลยนะถามว่าเมื่อไหร่จะออกอัลบั้มไอเราก็ไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงเราก็โกยเพลงที่มีนะตอนนั้นเอามาให้ฟังบอกเอ้ยนั่นออกเป็นอัลบั้มพิเศษก่อนได้ไหมครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าดังเฉยว่าเอาเขาก็ให้ออกอัลบั้มเต็มเลยพี่ต้าเล่าไว้ในเล่มนี้ว่าไอ้ Daydreamer เนี่ยมัน